ีตลาดออนไลน์ดึงคนได้ตรงกลุ่มด้วยการตลาดแบบปากต่อปากช่วงนี้เห็นใจผู้ประกอบการทุกคนนะคะเจอโควิดทำพิษใส่บางทีแบบมีหน้าร้านอยู่อุ๊ยจำเป็นจะต้องพลิกขึ้นมาทำการตลาดออนไลน์เพราะว่าคนไม่เดินหน้าร้านแล้วใช่ไหมแต่ว่าเพิ่งเริ่มออนไลน์จะไปโปรโมทยังไงให้มันแบบขึ้นได้แล้วก็คนมารู้จักแบรนด์ของเราวันนี้มีโซลูชันมาให้ค่ะพูดถึงการตลาดนะคะถ้าย้อนไปสมัยก่อนเนี่ยวิธีการทำการตลาดของเราก็จะเน้นแบบแมสใช่ไหมลงทีวีช่อง3ช่อง5ช่อง7หนังสือพิมพ์บิลบอร์ดให้คนแบบเห็นเยอะๆทำแบบแบรนด์โปรโมทมีโฆษณาอุ้ยผิวขาวทันตาเห็นค่ะปิ้งเหมือนแบบณเดชน์ยาย่าอะไรเงี้ยโผล่ขึ้นมานะคะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยการตลาดก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะอาจจะด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆคนหันมาออนไลน์กันมากขึ้นดังนั้นผู้บริโภคสมัยนี้เนี่ยก็อาจจะรับสื่ออีกแบบนึงการที่แบรนด์เนี่ยจะสามารถเข้าไปนั่งในใจผู้บริโภคได้ก็มีหลากหลายท่านะคะวันนี้เนี่ยมีท่าหนึ่งที่ก็เป็นท่าที่หลายๆแบรนด์ใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการใช้การตลาดแบบปากต่อปากหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองซึ่งธรรมชาติเวลาเราอยู่บนออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีคนที่เราชอบคนที่เราติดตามหรือว่าวงเพื่อนที่เป็นแบบเพื่อนของเราถ้าคนเหล่านี้เนี่ยมาพูดถึงอะไรบางอย่างคือเราก็จะเกิดว่าอ๋อเพื่อนคนนี้พูดถึงอันนี้เป็นการบอกต่อผ่านมุมมองของเขานะคะเราก็จะอาจจะเชื่อมากกว่าการที่แบบแบรนด์อยู่ดีทำโฆษณาออกมาตรงๆแบบโอ้แบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการทำการตลาดสมัยนี้นะคะทีนี้เราเห็นแล้วแหละว่าการตลาดแบบนี้อาจจะได้ผลนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มก็จะมีฐานแฟนหรือว่าฐานเพื่อนที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่เราจะไปหาติดต่อคนแบบนี้ยังไงดีให้มันครบถ้วนจริงๆถ้าแบบทำเองแมนนวลเลยเนี่ยมีหลายกระบวนการที่แบบน่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะเหนื่อยมากมากเลยนะคะวันนี้มีหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะมาตอบโจทย์เพนพอยต์หลายๆด้านกับการหาอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของเรามาฝากกันค่ะสิ่งนี้ก็คือ Tailscore นั่นเองค่ะ Tailscore นะคะก็เป็นเจ้าแรกๆที่เป็นแพลตฟอร์มในการหาทั้งอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ไมโครอินฟลูเอนเซอร์จะเป็นเพจบล็อกเกอร์บุคคลต่างๆเนี่ยที่จะมาพูดถึงสินค้าของเรารีวิวให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ออโตเมชั่นแพลตฟอร์มชื่อแบบนี้แปลว่าเขาจบครบในแพลตฟอร์มเดียวค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าการใช้พวกแบบไมโครอินฟลูเอนเซอร์มีคนมาพูดเนี่ยเราต้องเป็นคนที่แบบมีเงินถุงเงินถังธุรกิจใหญ่นะคะแต่ว่าจุดเด่นของTailscoreเนี่ยสำหรับเฟื่องน้ำมันคือการที่เรามีงบติดเดียวเราก็สามารถที่จะกระจายกลยุทธ์ทางการตลาดของเราไปหาคนที่เหมาะสมได้เหมือนกันอันนี้เฟื่องว่าดีค่ะทีนี้เรามาไล่กันไปแต่ละฟีเจอร์เลยแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกไปหาอินฟลูเอนเซอร์เองเปรียบเทียบกับการใช้แพลตฟอร์มเนี่ยเขามีสิ่งที่เป็นเพนพอยต์แล้วก็โซลูชันในการตอบโจทย์ยังไงบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะการหาอินฟลูเอนเซอร์ถ้าสมมติหาเองแบบแมนนวลใช่ไหมเราก็ต้องแบบไปนั่งอุ๊ยคนนี้แบบใครนะ follower เท่าไหร่น่าจะเหมาะกับแบรนด์ของเรานะเข้าไปส่องติดต่ออุ๊ยสวัสดีค่ะสนใจรับรีวิวไหมคะอะไรเงี้ยตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะคะนี่ก็เป็นความเหนื่อยยากแสนเข็ญของเราแต่ว่าใน Tailscore นะคะคือเขามีอินฟลูเอนเซอร์อยู่ในระบบอยู่แล้วทั้งแบบตัวใหญ่ตัวเล็กตัวจ้อยใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือแค่กรอกความต้องการของเราลงไปนะคะเขาก็จะมี AI ในการสกรีนสแกนบอกว่าเนี่ยคนคนนี้เหล่านี้เหมาะกับธุรกิจของเรานะเหมาะกับความต้องการที่เราอยากจะโปรโมทสินค้าของเรานะคะแล้วก็มีบอกทั้งหมดด้วยนะคะว่ามีอินฟลูเอนเซอร์คนไหนน่าสนใจบ้างแบบ follower เท่าไหร่เรตติ้งเป็นยังไงอันนี้ก็จะทำให้เราหาคนได้ง่ายขึ้นไม่เสียเวลาไปงมเองค่ะอย่างเช่นเรามีร้านขายบราวนี่นะคะของหวานยอดฮิตเราก็ทำแพคเกจจิ้งสวยงามเรียบร้อยแล้วจะโปรโมทยังไงดีให้คนรู้จักแบรนด์ของเราเราก็เข้า Tailscore เลยค่ะอยากจะโปรโมทที่ไหนนะคะแพลตฟอร์มอะไร Facebook Twitter IG หรือว่าอยากจะได้อินฟลูเอนเซอร์อายุประมาณเท่าไหร่เพศไหนอยากได้อินฟลูยอดฟอลระดับนี้อยู่ภาคนี้จังหวัดนั้นอยากจะไปตีตลาดยะลาอะไรเงี้ยก็สามารถนะคะกรอกข้อมูลลงไปได้เลยค่ะซึ่งเขาก็จะมี AI นะคะทำหน้าที่ประมวลผลค้นหาตามคีย์เวิร์ดหรือว่าข้อมูลที่เราใส่แล้วก็จะได้อินฟลูเอนเซอร์ที่ตรงตามความต้องการของเราออกมาให้เราเลือกจิ้มอีกทีนึงค่ะซึ่งการโปรโมทแต่ละครั้งนะคะก็จะง่ายหน่อยเพราะเราสามารถคุมบัดเจ็ตของเราได้ด้วยสมมติเรามีงบ 6,000 เราก็ใส่เข้าไปเรามีงบ 6,000 ระบบก็จะขึ้นมาว่าเราสามารถใช้อินฟลูเอนเซอร์ได้คนไหนบ้างแล้วก็เรทของอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาบนนี้ด้วยแล้วก็สามารถที่แบบช็อปอุ๊ยคนนี้อยู่ในงบสบายใจค่ะเพนพอยท์ที่2ค่ะการติดต่อสื่อสารบรีฟกับอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนถ้าปราศจากแพลตฟอร์มนั้นเราก็จะต้องไปคุยทีละคนสวัสดีค่ะสะดวกคุยไหมคะบรีฟอย่างนี้นะคะตามนู่นตามนี่มากมายแล้วจินตนาการดูว่าเวลาทำการตลาดแบบนี้เราก็อาจจะแบบอยากจะใช้หลายคนหน่อยใช่ไหมคะอาจจะแบบ20 30ไปถึง100คนถ้าต้องนั่งพิมพ์ทีละคนเนี่ยก็จะเหนื่อยมากๆนะคะ Tailscore ก็มีระบบนี้ขึ้นมาตอบโจทย์นะคะกับการที่บรีฟ
อินฟลูเอนเซอร์ในมือเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มทีเดียวได้เลยก็จะมีแบบบอกชื่อแคมเปญคืออะไรแบรนด์อะไรอยากจะให้แบบอินฟลูเอนเซอร์พูดถึงแบรนด์เป็นแบบยังไงข้อความถึงเขาแฮชแท็กที่ต้องมีอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าข้อห้ามต่างๆก็จะง่ายเป็นการแบบกรอกข้อมูลทีเดียวแล้วส่งหาอินฟลูเอนเซอร์พร้อมกันได้แบบจำที่เราเลือกเลย100คนก็ได้ค่ะอย่างเช่นบราวนี่ของเราเจ้าเดิมค่ะเราอยากจะได้อินฟลูเอนเซอร์มาโปรโมทให้เขาเป็นแบบถ่ายภาพสวยๆให้เราทำคลิปทำรีวิวแบบบรรยายถึงความเข้มข้นนุ่มอร่อยของบราวนี่ของเราก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลหรือว่าบรีฟในเทลสกอร์ได้เลยนะคะบรีฟรายละเอียดไม่พอนะคะสามารถไปได้ถึงควบคุมเวลาการส่งงานได้หมดเลยค่ะอยากให้เขาทำอะไรหรือเราต้องการอะไรส่งงานกลับมาวันไหนเนี่ยก็รวบรวมข้อมูลในบรีฟของเราใส่ข้อมูลเสร็จทางเทลสกอร์ก็จะส่งต่อบรีฟพวกนี้เนี่ยให้กับอินฟลูเอนเซอร์อัตโนมัติเลยบรีฟครั้งเดียวจบส่งตรงถึงคนหลักร้อยไม่ต้องพูดซ้ำพิมพ์เมื่อยมือเหนื่อยค่ะเรื่องที่3ลงเงินไปแล้วก็อยากจะติดตามผลว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะคะนี่ค่ะ Telscore เขาก็จะมีฟีเจอร์ให้เราสามารถดู KPI ได้ด้วยว่าแคมเปญที่เราลงไปเนี่ยสามารถได้ผลเป็นยังไงบ้างมีคนสนใจบราวนี่ของเรากี่คนจะได้ประเมินถูกนะคะว่าเราจะไปอบขนมเพิ่มดีไหมอ่ะหรือว่าสามารถดูเป็นรายคนรายอินฟลูเอนเซอร์ได้ด้วยนะคะว่าอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นๆเนี่ยมี engagement เป็นยังไงบ้างอุ๊ยดีกับเราหรือเปล่าเผื่อจะแบบเป็นการพิจารณาในการใช้ซ้ำในครั้งต่อไปนะคะเรื่องที่4ค่ะดูแลการจ่ายเงินจ้างมาแล้วก็อย่าลืมจ่ายไปด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องปวดหัวจริงๆเรื่องบัญชีภาษีออกเอกสารให้มันถูกต้องเนี่ยถ้ามานั่งทำแมนนวลเองสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เป็น SME ตัวเล็กๆหรือว่าเป็นบุคคลเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่วุ่นวายนะคะถ้าต้องมานั่งโอนทีละคน100คนเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกัน Telscore ค่ะเขามีระบบนี้ในการที่แบบจัดการทั้งก้อนเกี่ยวกับการจ่ายเงินทำให้ถูกต้องเนี่ยเข้ามาในระบบแล้วก็ฟึบจ่ายทีเดียวจบเลยค่ะเรื่องที่5ค่ะตัวช่วยใหม่ที่เพิ่มเข้ามาทำให้เราสามารถจัดวางแผน create campaign ได้ตามใจชอบของเรามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยถ้าสมมติเรามีงบเท่าไหร่อยากจะกระจายว่าแต่ละ influencer เนี่ยมีบัดเจ็ตต่อหัวเท่าไหร่หรือแบบอยากจะให้มีดีเทลใส่ไส้ในอะไรลงไปข้างในเนี่ยก็สามารถกรอกเพิ่มเติมเข้าไปได้ในฟีเจอร์นี้นะคะกรอกเสร็จระบบก็จะทำการรันแคมเปญตามความต้องการแบบ customize ที่เราใส่เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นแบบอู้นี่คือ1แคมเปญของเราแบบที่ฉันคิดเอง creative ได้มากขึ้นแล้วก็ที่เหลือคือแค่ติดตามผลเลยค่ะก็สำหรับเฟื่องนะคะ Telscore ก็เป็นบริการที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อแบบตอบโจทย์คนอยากใช้อินฟลูเอนเซอร์จริงๆแหละเขาเป็นการอยากจะ one stop service ใช้แพลตฟอร์มเขาลดจบเลยง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่นะคะหรือว่าบุคคลธรรมดาอยากจะแบบโปรโมทสินค้าของตัวเองงบไม่ได้ต้องเยอะมากมายงบเล็กๆก็ได้หรือว่างบอลังการงานสร้างเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้ใน Telscore นะคะแล้วเขาก็ทำการคัดสิ่งที่ดีที่สุดออกมาให้กับเราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งจัดการเองให้วุ่นวายปวดหัวนะคะใครสนใจก็ลองไปใช้งานกันเล่นๆดูก่อนได้นะคะมีในเว็บไซต์เนาะแล้วก็ในแอปก็มีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเขาก็สามารถให้เราแบบไปเล่นแล้วก็ลองใช้จริงกันได้นะคะจริงๆเรื่องของการตลาดออนไลน์นะคะมีหลายมุมหลายมิติให้เราศึกษากันมากๆก็ค่อยๆศึกษาไปทีละนิดว่าอะไรเหมาะกับเราเป็นแบบไหนบ้างนะคะอย่างเช่นการยิงโฆษณาการใช้ทูลต่างๆให้ตอบโจทย์แต่ละพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือรวมไปถึงการใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการบอกต่อแบบนี้ก็เป็นวิธีนึงที่น่าสนใจนะคะอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะศึกษาเรื่อยๆแล้วก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะถ้าสมมติว่าโอ้โหแบบอยากจะมาแบบครั้งเดียวยิงแล้วปังปรากฏอาจจะยังไม่ปังก็เราทำต่อไปเรื่อยๆค่ะเชื่อว่า practice makes perfect นะคะการฝึกฝนเรื่อยๆทำให้เราเก่งขึ้น wow. นั่นเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีด้วยกันนะคะบ๊ายบาย